กวางลูกหลีเนี่ยคือเป็นจานที่ทำให้เราโตมาได้ถึงทุกวันนี้แล้วจุดเริ่มต้นของความนิยมกวางลูกหลีเนี่ยเริ่มมาจากส่วนหนึ่งนะฮะส่วนช่วงหนึ่งก็คือมาจากลูกค้าญี่ปุ่นสวัสดีครับผมสมบูรณ์ศรีเจริญสุขยิ่งนะครับผมเป็นผู้บริหารของสมบูรณ์โภชนาสมบูรณ์โภชนาเนี่ยตั้งมาตั้งแต่ปี2512ตั้งแต่ผมเกิดมาได้สัก 2-3 เดือนที่บริเวณที่เขาเรียกว่าสามย่านสามย่านปัจจุบันก็คือตึกจามจุรีสแควร์ตรงข้ามสามย่านมิถาวรปัจจุบันนี้นะครับสมบูรณ์โภชนาเนี่ยเดิมเนี่ยเป็นตึกแถวย่านนั้นเขาเรียกว่าเป็นย่านที่อยู่ข้างๆรั้วจุฬาคณะบัญชีจุฬาเป็นชุมชนของคนจีนนะครับเจ้าของธุรกิจหลายอย่างที่อยู่บริเวณนั้นก็มีทั้งร้านอาหารมีทั้งร้านก๋วยเตี๋ยวเป็นที่ที่เด็กจุฬาเขาเลิกเรียนเขาก็จะมาทานกันบริเวณแถวนั้นเดิมในสมัยก่อนร้านสมบูรณ์โภชนาเป็นไม่ใช่สมบูรณ์โภชนาเป็นร้านข้าวต้มเป็ดก่อนเป็นร้านข้าวต้มเป็ดแล้วก็ค่อยมาเปลี่ยนตอนที่หลังจากผมเกิดได้ประมาณสัก 2-3 เดือนเป็นร้านอาหารซึ่งสภาพแวดล้อมตอนนั้นคือคุณพ่อก็มองว่ามันมีร้านอาหารเกิดขึ้นในบริเวณนั้นหลายร้านแล้วก็ดูมีแนวโน้มที่จะไปได้ดีก็เลยเปลี่ยนกิจการจากร้านข้าวต้มเป็ดเป็นร้านอาหารเริ่มประวัติเนี่ยคืออากงอาม่าอากงอาม่าเนี่ยมาจากสัวเถาเลยแล้วก็พ่อเนี่ยเกิดที่เมืองไทยพ่อกับแม่เกิดเมืองไทยแล้วผมก็เป็นเจนที่3จริงๆแล้วเป็นเจนที่3ที่เกิดในเมืองไทยแต่ว่าถ้าเริ่มสมบูรณ์พัฒนาคือเริ่มแบบเจน2คือเริ่มรุ่นพ่อคือทั้งพ่อและแม่เนี่ยเป็นคนชอบทานอาหารอยู่แล้วแล้วเขาเป็นคนที่ชอบชิมอาหารโดยคุณแม่เนี่ยเขาเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษคือเขามีลิ้นสัมผัสที่สามารถจะแยกแยะรสชาติส่วนผสมอะไรได้หลายอย่างส่วนไอเมนูหลักของที่ร้านเนี่ยคือหวัดหลงหลีเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากสมัยนั้นน่ะจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่เริ่มสมบูรณ์โภชนามันคล้ายๆเป็นร้านข้าวต้มอาหารตามสั่งแล้วคุณพ่อก็มองว่าถ้าเราขายอาหารตามสั่งแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เป็นแค่ร้านข้าวต้มธรรมดาเขาก็เลยมองไว้ว่าอาหารที่มันดูมีราคาที่สุดในสมัยนั้นก็คืออาหารทะเลแล้วพ่อกับพ่อครัวหลักเนี่ยก็มาคิดกันว่าถ้าจะทําอาหารทะเลให้มันต่างจากคนอื่นเค้าเนี่ยควรจะเริ่มต้นด้วยอะไรก็เริ่มต้นมาที่ปู่แล้วก็สูตรเนี่ยเค้าจะเป็นคนคิดกัน2คนคุณพ่อกับตัวพ่อครัวหลักซึ่งปัจจุบันเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยคนนี้ก็จะทดลองสูตรกันนู่นนี่นั่นก็จนออกกลายมาเป็นภูผาของหลีสูตรแบบนี้เพราะว่าเดิมทีในอดีตเนี่ยภูผาของหลีเนี่ยไม่ใช่หน้าตาแบบนี้มันจะเป็นออกเป็นสีเหลืองๆหน่อยถ้าเคยทานในร้านข้าวแกงในเด็กๆปูม้าผัดผงกะหรี่เนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนั้นครับจากเดิมเนี่ยเราขายตั้งแต่เราขายมื้อเย็นเราขายมื้อเย็นลากไปจนถึงประมาณตีสองตีสามเลยในอดีตนะครับคือก็จะได้นอกเหนือจากนักศึกษาก็จะเป็นคนทํางานซึ่งเลิกงานมาก็เริ่มเยอะขึ้นเขาเลิกงานก็จะมาหาอะไรกันทานแถวสามย่านนะก็กลายเป็นอาหารหนึ่งในอาหารที่คนที่แวะมาที่ร้านก็จะต้องสั่งกันประจําครับตอนนี้เราอยู่ที่สาขาสุรวงศ์ครับผมจะเล่าเกร็ดเล็กๆให้ฟังคืออันนิดนึงคือว่าอันนี้คือเป็นป้ายที่เราให้เด็กศิลปากรมาช่วยวาดจากภาพถ่ายเดิมของอันนี้เป็นสาขาสามย่านเลยเริ่มต้นเลยไอ้ป้ายเนี่ยมันเป็นป้ายที่มีความผิดพลาดอยู่ในอดีตพอสมควรคืออย่างตัวนอนเนเนี่ยของสมบูรณ์มันกลายเป็นยอหญิงแต่ว่าเขาตัดอันนี้ออกไปอะไรเงี้ยแล้วคําว่าตำรับจริงๆก็ที่ถูกคือไม่มีหอหีบอะไรประมาณนี้สมบูรณ์มันดีมันก็ต้องเขียนติดกันแล้วภาพโดยรวมเนี่ยก็จะเป็นภาพบรรยากาศในสามย่านในอดีตนะแล้วก็ถ้ามองย้อนไปทางนู้นเนี่ยก็จะมีภาพของคุณแม่ที่ขี่จักรยานส่งหมูในอดีตมานะครับอันนี้เป็นรูปอาม่านะครับนี่คืออาม่าในอดีตเลยที่ขายน้ําแข็งใสในอาชีพแรกๆของเขาคือขายน้ําแข็งใสก่อนนะแล้วก็อันนี้คุณพ่อนะครับเป็นรูปคุณพ่อในสมัยหนุ่มๆในวัย20ปีครับเขาขับขี่จักรยานส่งน้ำแข็งอันนั้นข้างบนนั้นเป็นรูปคุณแม่ที่เขียงหมูก่อนแต่งงานก็จะทำเขียงหมูกับอาม่าทางฝั่งทางคุณแม่แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นรูปคุณพ่อขี่จักรยานส่งน้ำแข็งคุณแม่เริ่มมาขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดไอ้ข้าวต้มเป็ดนะครับอันนี้ขายข้าวต้มเป็ดแล้ว
่วนรูปนี้ก็จะเป็นรูปผมตอนเด็กๆที่ทําหน้าที่เป็นแคชเชียร์แล้วก็พี่สาวก็เป็นพนักงานเสิร์ฟที่อยู่ในร้านอาหารนะครับแล้วนี่ก็เป็นรูปแม่กับพี่สาว2คนที่ช่วยกันชิมอาหารช่วยกันปรุงอาหารจุดเปลี่ยนครั้งที่1ก็คือเริ่มจากตอนที่จุฬาทางเจ้าของที่ดินตรงสามย่านเนี่ยมีนโยบายจะเวนที่คืนครับพ่อเขาก็เลยว่าถ้าเวนที่คืนเราต้องหาร้านสำรองก็เลยได้มาที่สาขาสุรวงศ์สาขาสุรวงศ์ที่ซึ่งที่ถ่ายทำเนี่ยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นจุฬาเขาเวนที่คืนไปสร้างตึกอาคารจามจุรีสแควร์แล้วจากสุรวงศ์เนี่ยเราก็ไปได้ที่ที่จุฬาเขาเมตตาเราให้ไปที่บรรทัดทองนะแล้วเราก็เริ่มจากนั้นมันเริ่มทุกอย่างมันเริ่มนิ่งแล้วก็เริ่มขยายไปเรื่อยๆแล้วมาจุดเปลี่ยนอีกทีก็ประมาณสัก7-8 ปีที่แล้วหลังจากที่อาคารจามจุรีสแควร์เรียบร้อยเนี่ยก็เริ่มไปเปิดสาขาในห้างแล้วเริ่มทดลองเปิดสาขาในห้างนั่นคือจุดเปลี่ยนครั้งที่2เริ่มขยับเข้าไปสู่ในห้างมากขึ้นในบริเวณสามย่านน่ะตอนนั้นก็ยังแรกๆก็ยังไม่มีจนช่วงผมเริ่มโตขึ้นหน่อยเรียนมัธยมก็เริ่มมีร้านอื่นทําบ้างตอนนี้มี8สาขาครับก็มีที่บรรทัดทองมีสุรวงศ์มีที่ราชดาซอยอุดมสุขสาขาจามจุรีสแควร์เซ็นทรัลบัสซี่เซ็นทรัลเบิร์กสามสแควร์วันภูเขาหงส์หลีเนี่ยคือเป็นจานที่ทำให้เราโตมาได้ถึงทุกวันนี้ผมว่าส่วนหนึ่งของการเติบโตของเราเนี่ยคือเราผูกรวมระหว่างคำว่าสมบูรณ์โภชนากับภูเขาหงส์หลีผูกรวมกันคือถ้ามีสมบูรณ์โภชนาต้องมีภูเขาหงส์หลีถ้ามีภูเขาหงส์หลีก็ต้องมีสมบูรณ์โภชนาแล้วจุดเริ่มต้นของความนิยมภูเขาหงส์หลีเนี่ยเริ่มมาจากส่วนหนึ่งนะฮะส่วนช่วงหนึ่งก็คือมาจากลูกค้าญี่ปุ่นว่าลูกค้าญี่ปุ่นน่ะเริ่มมาชิมแล้วก็ทํารีวิวกันเยอะขึ้นอันนั้นคือก่อนที่จะมีโซเชียลมีเดียตอนนั้นเค้าทําเป็นเหมือนกับเป็นไกด์บุ๊กแล้วก็เขียนกันที่ญี่ปุ่นแล้วก็ลงสื่อของที่ญี่ปุ่นกันแล้วก็เผอิญว่าพวกลูกค้าญี่ปุ่นเนี่ยเค้าชอบรสชาติแบบนี้เพราะว่าผมว่าด้วยความที่คนญี่ปุ่นเค้าก็กินแกงกะหรี่แหละแล้วเราของเราก็มีความคล้ายๆของเค้าอยู่นี่ฮะนะมันก็เลยทําให้เรามีเริ่มมีชื่อเสียงออกไปที่ต่างประเทศจากลูกค้าญี่ปุ่นผมตั้งใจว่าที่จะไปออกงานชาวสวนเนี่ยคือเป็นปูผัดผงกะหรี่นี่แหละฮะแต่อาจจะเป็นเนื้อปูผัดผงกะหรี่ซึ่งทานง่ายหน่อยเพราะเนื้อปูผัดผงกะหรี่มันก็ไม่ต้องแกะไม่ต้องมีพิธีอะไรมากแต่ว่ายังได้รสชาติของไอ้เครื่องปรุงทั้งหมดอยู่ผมว่าปูผัดผงกะหรี่เนี่ยยังไงก็เป็นตัวหลักของเราปูผัดผงกะหรี่มันขายกันทั่วประเทศแต่ปูผัดผงกะหรี่ที่ผูกรวมกับสมบูรณ์เนี่ยมันคือต้นตำรับภูเขาหงส์หลีของสมบูรณ์ดังนั้นในงานก็จะได้พบกับรสชาติของต้นตำรับจริงๆจากเราครับ